ล่าสุดได้มีการสรุปเรื่องของตัวเลขของผู้เกิดอุบัติเหตุจากกลุ่มใหญ่ตำรวจจราจรแผนกสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุได้รายงานสำหรับสถิติอุบัติเหตุทั่วประเทศเฉพาะบุญปีใหม่ลาวในวันที่15เมษายน2021ซึ่งได้ให้ฮู้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดแม่นมี82ครั้งในนั้นมีผู้บาดเจ็บแม่น153คนเสียชีวิต5คนซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้นครหลวงวิจารณ์มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด5ครั้งในนั้นมีผู้เสียชีวิต1คนสำหรับแขวงพงศรีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น3ครั้งกุดมไซอุบัติเหตุเกิดขึ้น4ครั้งหลวงน้ำทามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น8ครั้งบ่อแก้ว4ครั้งส่วนบาดแขวงสัญญาบุรีก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น7ครั้งในนั้นมีผู้เสียชีวิต2คนหลวงพะบางมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด8ครั้งมีผู้เสียชีวิต1คนแขวงหัวพันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น1ครั้งเสียงขวางมี2ครั้งส่วนบาดแขวงสัญญาบุรีก็มี1ครั้งแขวงวิ่งจันทน์5ครั้งบริคําไซ1ครั้งแขวงขมวน6ครั้งในนั้นมีผู้เสียชีวิต1คนแขวงสวรรณเขตมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น6ครั้งสารบัน7ครั้งจับประซับ11ครั้งสำหรับแขวงเสกองแมนบ่มีอุบัติเหตุแล้วก็บ่มีผู้เสียชีวิตแขวงอัตปือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น3ครั้งและบ่มีผู้เสียชีวิตนี่ก็เป็นตัวเลขล่าสุดที่รายงานให้ทราบเกี่ยวกับยอดผู้ที่เอิ้นว่าได้รับผลกระทบเรื่องของอุบัติเหตุแม่นมีทั้งหมด82ครั้งบาดเจ็บถือว่ามี153คนและเสียชีวิต5คนเฉพาะวันที่15แม่นในขอบเขตทั่วประเทศทั่วทุกแขวงที่ได้สรุปและมารายงานสถิติให้ทุกท่านได้รับทราบสถานการณ์ไส้รถไส้ถนนในระยะสุขท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านมีสติดื่มเหล้ามึนเมาแล้วอย่าขับรถเด็ดขาดอุบัติเหตุจะบ่เกิดขึ้นหากมีสติทุกครั้งในการใช้ยานพาหนะถึงท้องถนน